เยาวชนไทยได้รับโอกาสไปชมการทดลองของตัวเองที่ถูกส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติณประเทศญี่ปุ่นค่ะ พอดแคสต์รีวิวชวนมาฟังเต้นนัทนนดวงสุงเนินค่ะเขาจะมาเล่าประสบการณ์การติดตามโครงการแจ็กซ่าเอเชียนทรีซนะคะกับน้องๆเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสไปชมการทดลองของตัวเองที่ถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนา,นานาชาติเป็นการถ่ายทอดสดจากนักบินอวกาศที่ศูนย์แจ็กซ่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ มีนักเรียนไทยนะที่สามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการของแจ็กซ่หรือว่าหน่วยงานด้านการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปร่วมโครงการที่ชื่อว่า Asian Tri-0G ซิโรจี G. มันเป็นโครงการที่ให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยคิดการทดลองแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้ทางแ a ็กซเนี่ยได้ส่งขึ้นไปบนสถานีอวกศนาศนานาชาติแล้วก็ให้นักบินอวกาศบนนั้นเนี่ยมาทำการทดลองนะครับ ซึ่งมันฟังดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยเนาะแต่ว่าปูพื้นแบบคร่าวๆกันก่อนก็คือตารางเวลาของนักบินอวกาศเนี่ยมันมีจํากัดมากๆแล้วทุกคนก็มีงานเยอะแยะมากมายวุ่นวายเต็มไปหมดนะฮะแค่จะได้ส่ง p a y โ o หนึ่งชิ้นนะครับสมมติว่าอา่ะต้องการที่จะส่งชุดการทดลอง1ชุดนะครับขนาด10บคูณสิบคูณสิบหนึ่งยูนี่แหละครับขึ้นไปบนสถานีอวกาศเนี่ยก็ยังต้องใช้เงินมหาศาลนะฮะหลักหลายล้านบาทนะฮะหรือว่าจะหลายสิบล้านบาทเลยด้วยซ้ำํำโดยที่ ไอ้หลายสิบล้านบาทเนี่ยเอาไปวางเฉยๆนะไม่มีใครมาแตะต้องหรือว่าอาจจะไม่ได้ออกจากตัวยานอาวกาศที่นําส่ง p a y l ลดนั้นขึ้นไปได้วยซ้ำนะ,ะก็คือขึ้นไปบนสถานีเฉยๆแล้วก็อาจจะกลับลงมาหรืออาจจะไม่ได้กลับลงมาก็เหมือนส่งพัสดุไปสนีอะไรสักอย่างโ<ช>ยนทิ้งเอาไปขึ้นไปดองอยู่บนนั้นนะฮะแล้วก็อาจจะให้การทดลองของมันทํางานด้วยตัวเองอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่กรณีของเด็กๆเ,เนี่ยโครงการเนี้ยช s i a n Tri z e r G เนี่ยได้ไปเลยฟรี นะครับแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะ,ะทําการทดลอ,องร่วมกับนักบินอวกาศก็คือไปนั่งฟังซึ่ง mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยการทดลองเนี่ยมันถูกิสต์เอาไว้ก็ได้ดนกองปราสุดท้ายแล้วคนที่ต้องคุยกับนักบินอวกาศก็คือจะเป็นทีมที่ดูแลด้านการสํารวจอวกาศของเขาที่ดูแลนักบินอวกาศบนตัวสถานอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องมีนักเรียนไปนั่งคุมนะ mm hmm. นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ที่อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กๆอะ่ะได้เข้าไป เห็น space f i g h t operation หรือว่ากระบวนการการทำงานด้นานอวากาศจริงๆที่ญี่ปุ่นเราก็ได้เห็นนะักบินอวากาศนะคะคุณสตอร์ชิฟลูกกาว่าเนี่ยมาโบกมือทักทายนะครับบอกว่าโอเคพร้อมที่จะเริ่มการทดลองหรือ,อยังก็มีกากาวนิดเก่าวต้อนรับนิดนึงนะครับแล้วก็ก็จะเป็นทีม uh, ทีม JCOM นี่แหละสักพักเข้ามานั่งใส่หูฟังเป็น uh, confide controller ใช่เลยก็ มีสองคนคนหนึ่งก็จะใส่หูฟังคุยกับนักบินอวกาศนะครับก,ก็คุยบอกเลยโอเคเริ่มการทดลองที่หนึ่งทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับก็เปิดเอกสารไล่ไปนักบินอวกาศก็ทําการทดลองไปเด็กๆก,ก็จะนั่งอยู่ห้องด้านหลังนะครับแล้วก็ระหว่างทําการทดลองเนี่ยทีมเจคอมอีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะหันมาหันมาตลอดเวลาหันมาแล้วก็ทำทำท่าเงี้ยว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่เงี้ยซึ่งเด็กๆก,ก็เท่าเท่าโอเคก็จะทํเท่าโอเคแบบนี้เลยตามที่ต้องการเลย ะะมันเป็นพี่มองว่ามันเป็นการคอมมูนิเคตกับนักบินอวกาศที่ใกล้ที่สุดที่คนปกติธรรมดาทั่วไปมันจะทําได้หันมาอย่างนี้ครับโอเคติดต่อสื่อสารคุยจริงๆแล้วก็จะมีถ้าถ้าถ้าไม่โอเคก็จะมีวิทยุจากจาก,จากในห้องคอนโทรลออกมาคุยกับสตาฟด้านนอกเนาะซึ่งก็เป็นเจคอมเหมือนกันคือ mm hmm. เป็นไฟล์คอนโทรลเลอร์เหมือนกันว่าแบบเออเด็กๆอยากให้ปรับ,บ,บตรงไหนเพิ่มเติมไหมแล้วก็ mm hmm. พอทำการทดลองเสร็จจบเนี่ยอ,อคุณซาตัวชีเนี่ยนักวิศวกาศเนี่ยแกก็จะบอกว่าโอเคผมหวังว่าพวกคุณจะเอาผลที่ได้เนี่ยไป analyze ต่อไปแล้วก็อย่าลืมส่งให้ผมดูนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันหมายความว่าเขาอะแคร์เขา,าแค่และและก็ะะคือเขาพูดเป็นในเชิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงว่าทดลองให้แล้วนะเป็นตามสมมุติฐานของน้องๆหรือเปล่า ส่งเขียนรีพอร์ตมาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะผมรอดูอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> เพราะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเออที่ให้ทำการทดลองไปต้องการอะไรเงี่ย <c oughs> ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะกับรายการ s t a r s t a า f เรื่องเล่าจากดวงดาวกับตอนประสบการณ์การเดอนแจ็กซ่า กับโครงการ j a Asian ็กซ a าเอเชียนทรลจีได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่และอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับฟังเป็นวิดีโอพอดแคสต์ได้ที่ YouTube c h ANNEL ของ Thai PBS Podcast ค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวนะคะ